พิธีเปิดศูนย์โอทอปทวารวดีจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2557เวลา 15:30 นณศูนย์โอทอปทวารวดีข้างโรงแรมโกลเด้นซิตี้นายนิสิตจันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปทวารวดีโดยมีนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายณรงค์ศักดิ์เฉลิมเกียรติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายเดเรกธรรมฤทธิ์พัฒนาการจังหวัดราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้แทนพัฒนาการจังหวัดทั้ง4จังหวัดและเครือข่ายโอทอปจากจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและราชบุรีเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ภายในงานมีการแสดงระบำ4ภาคสมานฉันท์และจำหน่ายสินค้าโอทอปจากสำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมกับเครือข่ายโอทอปจังหวัดราชบุรีที่ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการสินค้าโอทอปมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดราชบุรีและจากต่างจังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปในกลุ่มจังหวัดให้ได้เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการด้านการตลาดเพิ่มขึ้นและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปสร้างรายได้ให้กับจังหวัดกลุ่มจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดด้านการพัฒนาชุมชนให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ประเทศแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนชุมชนไปจับต่อไปนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก็ไม่ต้องไปจับที่ไหนแล้วครับใช้ศูนย์เนี่ยเป็นตัว delivery สินค้าเป็นตัวส่งสินค้าให้กับคนที่มาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเมืองของเรานะครับชอบมากเลยฮะนี่เด็กๆชอบอันไหนนะผมไม่เล็กได้น้อยครับไอ้พี่มันอันเล็กนี่เด็กๆชอบอันเล็กครับอันนี้ล่ะใช้มือหมดแล้วนะครับไม่ถามที่ถามตัวนี้คือการตามที่บ้านเราครับสุพรรณรถนะครับเชียงปลาเชียงหมูปลามีปลามีไก่ไก่ด้านนี้ไก่ด้านนี้วันนี้ล่ะจ้ะการประชุมด้านการข่าวและความมั่นคงระดับพื้นที่เมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2557เวลา 13:30 นณห้องประชุมกองพลพัฒนาที่1พลตรีสุรินทร์แพโตผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่1เป็นประธานการประชุมด้านการข่าวและความมั่นคงระดับพื้นที่โดยมีหัวข้อหลักๆดังนี้บอร์ดการพนันสถานการณ์ยาเสพติดอาวุธสงครามแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองวินรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถตู้ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้มีอิทธิพลและการปราบปรามการหยุดยั้งการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองราชบุรีนายอำเภอโพธารามนายอำเภอสวนผึ้งนายอำเภอจอมบึงนายอำเภอบ้านโป่งนายอำเภอบ้านคาในอำเภอบางแพในอำเภอปากท่อในอำเภอวัดเพลงเรือนจำเขาบินราชบุรีเรือนจำกลางราชบุรีศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติจังหวัดราชบุรีกรมการทหารช่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค7จังหวัดทหารบกราชบุรีตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีปกครองจังหวัดราชบุรีรองผู้บังคับบัญชากองพลพัฒนาที่1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดราชบุรีธนารักษ์พื้นที่จังหวัดราชบุรีสำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์3สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีสันติบาลจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆเข้าร่วมประชุมด้านการข่าวและความมั่นคงในระดับพื้นที่ในครั้งนี้การแข่งขันกีฬาภายในดอกนกยูงเกมโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2557เวลา 9:30 นณสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีนายณรงค์ครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในดอกนกยูงเกมโรงเรียนอนุบาลราชบุรีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพละศึกษาให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รักการออกกำลังกายให้นักเรียนมีน้ำใจในนักกีฬาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะรักโรงเรียนในการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาได้แบ่งออกตามความเหมาะสมของนักเรียนแต่ละระดับสายชั้นแบ่งออกเป็นกีฬาฟุตซอลบาสเกตบอลแชร์บอลเปตองเทเบิลเทนนิสชักเกยเยอร์กระโดดเชือกโรงเรียนอนุบาลราชบุรีจัดการแข่งขันกีฬาภายในดอกนกยูงเกมประจำปี2557มาตั้งแต่วันที่15กันยายนถึงวันที่18กันยายนพุทธศักราช2557โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเทศบาลเมืองราชบุรีการกีฬาแห่งประเทศไทยสถานีตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีห้างเทสโกโลตัสราชบุรีร้านส้มทิพย์โรงเรียนดารุณาราชบุรีโรงเรียนนารีวิทยาและโรงเรียนวัดเขาวังแสงโชคสุวรรณิตท่านเยนาคณะเด็กหญิงปตรีรัตน์ค่ะธนากรนะคะสีแดงเด็กหญิงวชิริยาแดงมาดีเด็กหญิงพนุสิทธิ์เกษตรมีชัยและเด็กหญิงพัทรพรใจยั่งยืนขอเสียงปรบมือให้กับขบวนนักกีฬากองสีแดงเลยนะคะวันนี้เตรียมที่จะมาเก็บเหรียญอย่างเดียวเลยนะคะการพื้นที่ด้านหน้าท่านประธานในพิธีจะได้ร่วมชมขบวนเสด็จที่สวยงามเทศบาลราชบุรีประจำปีพ.ศ. 2557ในวันนี้การกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ชักกระยือเด้อ7ประโยชน์เชือกและกีฬาประเภทรูปและประเภทลานรวมถึงการที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเล่นกีฬารวมทั้งการใส่ใจในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายเป็นการหยุดเยี่ยนกินเมาเช่นการติดติดและเป็นโยชนที่ดีที่มีคุณภาพของครอบครัวและเป็นโยชนเป็นประชาชนที่ดีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคตนอกจากการจัดกิจกรรมกีฬาประกาศเป็นการสร้างความสัมพันธ์ขึ้นระหว่างนักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองโรงเรียนรวมถึงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอาจจะส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพขึ้นเป็นที่ภาคภูมิใจร่วมกันขอชื่นชมและขอบคุณองค์กรภาครัฐและเอกชนรวมทั้งบุคคลทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยให้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดีงามและสูงสูงวันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเริ่มแล้วผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาภายในต่อผู้ดูเกมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2557เวลา 10:30 น.ณ ห้องประชุมเล็กชั้น3ศาลากลางจังหวัดราชบุรีนายนิสิตจันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด
ด้วยในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาในปีพุทธศักราช2558สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับชาติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและขอพระราชทานอนุญาตตั้งนามรางวัลรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือพรินเซสมหาจักรีอวอร์ดเพื่อยกย่องเชิดชูครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ในประเทศต่างๆรวม11ประเทศประเทศละ1รางวัลรวม11รางวัลดำเนินการทุกๆ2ปีโดยเริ่มในปีพุทธศักราช2558ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประเทศไทยนะครับแล้วก็ผู้เข้าบัญชาเนี่ยก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งถึงขนาดท่านอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยสังเกตโดยสรุปนะครับว่ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับเป็นรางวัลที่สำนักงานเลขาธิการรัฐสภานะครับได้เป็นผู้ที่ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับที่เจริญพระชนมายุครบ60พรรษานะครับการประชุมที่ปรึกษาพังเมืองร่วมชุมชนสวนผึ้งและชุมชนจอมบึงเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2557เวลา 9:00 นณห้องประชุมหลวงยกระบัดชั้น3ศาลากลางจังหวัดราชบุรีนายณรงค์ครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมที่ปรึกษาผังเมืองร่วมชุมชนสวนผึ้งและชุมชนจอมบึงกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมจังหวัดราชบุรีได้อนุมัติโครงการจัดทำผังเมืองร่วมชุมชนสวนผึ้งผังเมืองร่วมชุมชนจอมบึงในการกำหนดควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและบริการสาธารณะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐานวิชาการทางผังเมืองสามารถนำผังเมืองรวมชุมชนเข้าสู่ขั้นตอนดำเนินงานเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายผังเมืองรวมต่อไปซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำผังเมืองรวมเข้าประกาศใช้เป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวมในปีงบประมาณ2557การประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2557เวลา 13:30 นณห้องประชุมเล็กอาคารราชบุรีเกมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ครั้งที่4/2557รับรองการรายงานในเรื่องของการติดตามเรื่องรัดหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาสหกรณ์และการติดตามผลการเบิกจ่ายและชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2557ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่3/2557ที่ผ่านมาโดยผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ครั้งที่4/2557ประจำวันที่12กันยายนพุทธศักราช2557มีเรื่องการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ดังนี้ 1. เรื่องของสหกรณ์การเกษตรบ้านเจริญธรรมจำกัดขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์จำนวน1ล้านบาทเพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่ายในเรื่องของการจ่ายปุ๋ย 2. เรื่องของสหกรณ์การเกษตรสุพนิมิตบ้านคาราชบุรีจำกัดขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์จำนวน3ล้านบาทเพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่ายในเรื่องของการจ่ายปุ๋ยข้าวสารยาปราบศัตรูพืช 3. เรื่องของสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกองุ่นราชบุรีจำกัดขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์จำนวน 500,000 บาทเพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่ายในเรื่องของการจ่ายปุ๋ยThank you.
ุติการออกอากาศช่อง3อนาล็อกตามคำสั่งกสทช.ตามหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่สทช4012/294เรื่องการนำส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบอนาล็อกออกอากาศผ่านโครงข่ายกิจการโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่โดยมีใจความคร่าวๆดังนี้เนื่องจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสทปฏิบัติหน้าที่แทนกสทช.ได้มีมติในการประชุมครั้งที่4/2557เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557และครั้งที่21/2557เมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2557กำหนดให้ผู้ประกอบการกิจการวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตให้มีสิทธิประกอบกิจการโทรทัศน์ตามบทเฉพาะการแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พุทธศักราช2551สิ้นสุดการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามประกาศกสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปพุทธศักราช2555ตั้งแต่วันที่1กันยายนพุทธศักราช2557เป็นต้นไปจึงเป็นเหตุให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่สิ้นสุดหน้าที่การดำเนินการถ่ายทอดสดสัญญาณเสียงหรือภาพของกิจการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกกสทได้พิจารณากรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ฝ่าฝืนนำสัญญาณโทรทัศน์ที่เป็นระบบอนาล็อกที่กสทมีมติให้สิ้นสุดการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปแล้วมาออกอากาศในการประชุมครั้งที่37/2557เมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2557เห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประกาศกสทช.มติกสทช.เพื่อให้การกำกับดูแลประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์สาธารณะกสทจึงมีคำสั่งให้ทางบริษัทดำเนินการดังนี้ 1. มิให้นำสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบอนาล็อกที่กสทมีมติให้สิ้นสุดการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามประกาศกสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปพุทธศักราช2555ออกอากาศผ่านโครงข่ายกิจการโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ของบริษัทภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่ง 2. เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงระยะเวลา15วันตามข้อ 1. บริษัทมีหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของการให้บริการเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการของตนรับทราบเกี่ยวกับการยุติการออกอากาศตามข้อ 1ตลอดจนวิธีการและทางเลือกในการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบอนาล็อกทั้งนี้หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวจะใช้มาตรการการบังคับทางปกครองโดยกำหนดค่าปรับทางปกครองให้ชำระในอัตราไม่ต่ำกว่าวันละ 20,000 บาทหรือพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อไปจากคำสั่งดังกล่าวบริษัทหัวช้างเคเบิลบอร์ดแบนด์จำกัด HCBB ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์หรือเคเบิลทีวีจะยุติการแพร่ภาพช่อง3อนาล็อกตั้งแต่วันที่27กันยายนพุทธศักราช2557ทั้งนี้ท่านสามารถรับชมช่อง3อนาล็อกได้ตามปกติทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบอนาล็อกหรือช่องทางอื่นๆจนกว่าทางช่อง3อนาล็อกจะยื่นขออนุญาตประกอบกิจการตามกฎกติกาการต่อไปหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์1200และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nbtc.go.th ทั้งนี้หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงติดตามรับชมข่าวสารย้อนหลังได้ทาง www.hcbb.co.th หรือ www.facebook.com/hctvchangeสอบถามพื้นที่ให้บริการได้ที่032-310-262หรือ
081-568-1248